พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์พูดกันมานานเหลือเกินว่าน่าใช้เพราะบ้านเมืองของเรานั้นแดดดีแต่เห็นใช้กันจริงๆก็แค่ทำน้ำอุ่นนะครับที่เป็นหลักวันนี้นะครับผมจะพาไปชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์เขาใช้โซลาร์เซลล์กันสูบน้ำแล้วก็แจกจ่ายกันใช้ด้วยหมู่บ้านผู้ตานวลตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในอดีตเคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแล้งซ้ำซากนับจากนี้ไม่เพียงภาพดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกเท่านั้นแต่ยังจะได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านไฮเทคเพราะจัดว่าเป็นหมู่บ้านแรกๆในจำนวนไม่ถึง20แห่งในขณะนี้ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบประปาของหมู่บ้านที่นี่ใช้น้ำผิวดินความมั่นใจในเรื่องความสะอาดนะลดน้อยลงไปนะเพราะว่าเต็มไปด้วยสารเคมีเขตนี้เป็นเขตทำพืชไร่นะครับพอมาใช้ระบบนี้นะครับจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าน้ำที่ใช้เป็นน้ำใต้ดินนะครับมันมีความสะอาดพอสมควรนะครับขอขอบคุณครับกรมโยธาธิการที่ให้ความกรุณากับพี่น้องชาวบ้านนะครับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบคือเป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ามีข้อพิจารณาจุดติดตั้งโดยให้รับแสงได้ทั้งวันเป็นอันดับแรกและต้องเป็นจุดที่มีการระบายอากาศดีมีฝุ่นน้อยอยู่ใกล้กับจุดสูบและกักเก็บน้ำอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากแผงเซลล์ที่ให้จำนวนวัตต์เท่าที่ต้องการแล้วยังมีตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าปั๊มสูบน้ำแบบรวมมอเตอร์ไว้ในตัวเดียวกันซึ่งเหมาะกับการใช้กับบ่อลึกท่อส่งน้ำท่อจ่ายน้ำและหอสูงสำหรับเก็บกักน้ำเพื่อแจกจ่ายเป็นน้ำประปาและระบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟแผงเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยมีหน้าที่ในการรับแสงแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเมื่อสายไฟด้านหลังแผงเนี่ยถูกต่อกันเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับส่งผ่านสายไฟต่อไปยังชุดควบคุมซึ่งอยู่ตรงหอถังสูงเนี่ยก็จะจ่ายไปที่เครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาล นะครับก็จะทำการสูบน้ำขึ้นเก็บในหอถังสูงนะครับโครงการระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะรับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้มีหน่วยงานหลายแห่งเข้าร่วมเกี่ยวข้องในด้านนโยบายจัดหาและด้านการวิจัยศึกษาระบบที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในหมู่บ้านไปพร้อมกับการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แพร่หลายยิ่งขึ้นรูปแบบโครงการมีทั้งที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนและโครงการที่ให้เปล่าเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าที่รุนแรงและเพื่อให้เป็นหมู่บ้านนำร่องดังที่หมู่บ้านผู้ตานวลซึ่งที่นี่จะเป็นกรณีศึกษาสำคัญว่าอบต.จะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรกับเทคโนโลยีชนิดใหม่นี้ในระยะยาวรวมทั้งการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องจัดเก็บค่าน้ำและจะดูแลไม่ให้ใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยสูญเปล่าได้อย่างไรชาวบ้านก็ใช้มาตรวัดน้ำก่อนเข้าบ้านตัวเองเพราะนั้นเนี่ยทุกคนจะเสียค่ายูนิตแต่ว่าในอัตราที่ชาวบ้านตกลงกันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างจิตสำนึกว่าต้องประหยัดซะแต่เนิ่นๆเนี่ยปริมาณน้ำนี้จะใช้ได้นานนะครับขอให้เข้าใจว่าทรัพยากรทุกอย่างนะครับใช้แล้วมีวันหมดนะครับถ้าใช้แบบฟุ่มเฟือยเนี่ยระยะเวลาที่ท่านได้ใช้ก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดได้มาฟรีมีเหลือเฟือไม่ยุ่งยากเรื่องปักเสาเดินสายไฟผมคิดว่าถ้าพัฒนาจนสามารถผลิตไอ้ตัวเซลล์เนี่ยได้เองในราคาถูกก็จะช่วยเรื่องการจัดการน้ำในถิ่นทุรกันดารได้มากเชียวครับ